ต่อไปรวดเร็วนี้ดีกว่านะครับตอนนี้นะครับพี่ณศักดาธรนะครับมีการสกรีนเทสนะครับซิงเกิลใหม่นะครับคือสกรีนเทสคือการแต่งหน้าทำผมลองดูว่าลุคเนี้ยโอเคไหมกับเพลงนี้ใช่แล้วแล้วก็ชื่อเพลงนี้เราไม่เคยเห็นพี่ณศออกมาชื่อเพลงแนวนี้มาก่อนชื่อเพลงว่า One Love อ่ะบรรยากาศการถ่ายทำเป็นไงไปดูกันครับครับผมวันนี้ก็มาสกรีนเทสลุคสำหรับซิงเกิลใหม่นะครับที่มีชื่อว่ารักเธอคนเดียวหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า One Love นั่นเองนะครับวันนี้ก็ลองกันหลายๆลุคทั้งมันจะมีหมวด3หมวดหลักๆนะครับก็จะมี Elegant นะครับซึ่งจะเป็นลุคแนวที่แบบหรูขึ้นมาหน่อยเป็นคุณชายหน่อยนะครับแล้วก็ลุคแบบ Casual อย่างที่ใส่อยู่นี่ก็คือแบบสบายๆไปเลยดูแบบว่าติดดินสตรีทเนี่ยครับแล้วก็อีกลุคก็จะเป็นสปอร์ตวันนี้คือทั้งวันนะครับเราก็ลองไปเรื่อยๆเพื่อที่จะดูว่าลูกไหนมันจะเหมาะกับเพลงใหม่ของเราที่สุดซึ่งเพลงนี้มันจะเป็นแนวแบบโรแมนติกร็อกมันก็เลยจะมีทั้งความอ่อนโยนความเข้มแข็งอยู่ในเพลงเดียวกันแล้วก็ต้องเป็นลุคที่มันสื่อตรงนั้นออกมาได้ด้วยครับเพลงนี้ก็ได้พี่พลคลาชมาเป็นโปรดิวเซอร์มาอาร์เรนจ์ให้ด้วยครับก็น่าจะได้รู้สึกถึงกลิ่นไอ้ใหม่ๆในเพลงของผมนะครับปกติก็จะเป็นเพลงป๊อปน่ะเนาะป๊อปใสๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเพลงนี้ก็จะมีความหนักแน่นขึ้นมีความเป็นป๊อปร็อกมากขึ้นครับแต่เพลงนี้พี่นายก็แต่งทำนองเองแล้วใช่ครับเพลงนี้ก็แต่งทำนองเองอีกแล้วอีกเพลงนึงคือทำนองมันจะหวานๆหน่อยโรแมนติกอะไรเงี้ยพอได้ดนตรีที่มันร็อกเข้ามานี่มันเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวเหมือนกันนะครับเห็นว่าจะมีการเพ้นอะไรก็ได้อาจจะมีเพ้นตัวด้วยครับผมแต่ว่าเพ้นเป็นอะไรอันนี้สนใจแค่นี้เลยใช่ไหมเอาออกอากาศไปได้เปลี่ยนนั่นน่ะดิเดี๋ยวไปรอดูกันครับว่าเป็นไงเซ็กซี่ไหมคะจะเป็นล็อกเซ็กซี่ไหมคะเดี๋ยวคนจะไม่ฟังเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูตอนนี้กำลังเพ้นเป็นคำนะครับคำนี้เป็นชื่อเพลงชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละคือคำว่า What Love เกรงไหมฮะเกรงมากตอนนี้กลัวแบบขยับปุ๊บแล้วเดี๋ยวคำจะเบี้ยวนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกันตอนเลือกกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าณัฐเนี่ยลงเอยกับลูกไหน